สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสุดสัปดาห์ดูกันกระนำช่ำๆเลยใช่ไหมคะหวานเองก็เช่นเดียวกันแล้วก็เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่านอนดึกนั่นเองค่ะเสียงอู้ๆนิดนึงนะคะสําหรับเอพิโซดนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจุดจบของตัวละครสําคัญชายในเรื่องมรสมชีวิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องราวของเสียวเหิงนั้นได้ประเมินนะคะความยากลําบากในชีวิต ที่เจียงหลี่หรือว่าเชียฟังเฟยได้รับเนี่ย ว่าเกิดจากอะไรนะคะในบทละครก็มีพูดถึงไว้ด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นความจริงด้วยแหละเอาละค่ะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะเป็นแนวแบบเออหลังแขนแก้แขนแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนําแสดงโดยคุณหวังชิงยั่วค่ะคุณอูจินเยียนคุณเฉินเซี่ยวเอินนะคะคุณเฉินซินไฮแล้วก็หนักแสดงอีกคับข้างกันเลยทีเดียวนะคะไล่ชื่อไปไม่หมดแน่นอนค่ะละครเรื่องนี้นะคะโอ้โหบทละครมีความขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยว ฝ่ายตัวโกงได้เปรียบเดี๋ยวฝ่ายพระเอกนางเอกได้เปรียบค่ะบรรยากาศการเผชิญหน้ามีความรุนแรงนะคะมีเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็ตัวละครมีความน่าสนใจมากๆบวกกับนะคะทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งแล้วก็มีบางท่านที่เป็นหน้าใหม่ก็พัฒนาอยู่นะคะเรียกได้ว่ามีความสมจริงสมจังแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดในทันทีที่เริ่มออกอากาศยังต่อเนื่องนะคะตอนนี้ рейт ติ้งของอินเตอร ขึ้นมาที่8.6แล้วนะคะถือว่าแสงหน้านะคะแสงหน้าซีรีส์เรื่องอื่นซึ่งเป็นโปรเจกต์เอสพไปเยอะมากเลยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์มามืดของปีค่ะสิ่งที่น่าประหลาดใจมากๆเลยก็คือคุณหวังชิงเยื่อนั้นนะคะโอ้โหพุ่งสูงมีความยอดนิยมนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าส่วนของคุณอู่จินเยยนซะอีกนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยดวงตาที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็การแสดงสีหน้ารวม ทั้งบทมันส่งด้วยแหละหวานว่าเพราะบทละครจีเฮงนะคะอย่างในส่วนของนิยายต้นฉบับเนี่ยหวานว่ามีน้อยกว่านางเอกเยอะแต่ว่าในบทละครแล้วนะคะคุณอี้เจิ้งจัดมาให้เต็มๆเลยแล้วก็ยังคงเอาเอกลักษณ์ของตัวละครเนี่ยมาด้วยนั่นก็คือว่าไปไหนแทบจะเหมือนแคทวอล์กนะคะเปิดได้เขาเดินอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาจะหล่อแล้วก็เลิศสุดๆเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเดินเนี่ยจะต้องมีการแผนกล้องไปที่เทา้าแล้วก็มีการแหวกของคนนะ ให้เขาเดินมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะตัวละครของพระเอกต้องหล่อเลิศขนาดนี้นะคะจริงเรื่องจริงเลยบุคลิกความครอบงำนะคะของเซียวเหงิงในบทละครใช้ชื่อว่าเซียวเหิงนะคะพระเอกมีความแบบสะกดสายตาของผู้คนที่ได้เห็นใบหน้าแล้วก็การมาของเขานั่นเองบวกกับความโหดของเขานะคะเรียกได้ว่าคุณหวังชิงยวนนะั้นมีความก้าวกระโดดเลยค่ะในเชิงของความยอดนิยมแล้วก็คุณภาพในแง่ของ ทักษะการแสดงนะคะในเวลาเดียวกันนะคะการกลับมาในจีนคอสตูมโบราณของคุณอู๋จินเยียนเองเนี่ยก็เป่งประกายเช่นเดียวกันนะคะมีฐานแฟนคลับที่น่ารักอยู่แล้วสําหรับคุณอู๋จินเยียนแต่มาเรื่องนี้โดนโดนนิดเดียวนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วกออ็บางท่านก็คือเรื่องของความสวยความงามมันเป็นเรื่องของรสนิยมอะ่ะอย่างบางท่านดูเนาะนี่แหละสวยงามแล้วก็มีความน่ารักแต่บางท่านก็บอกว่าเออนางเอกไม่ค่อยสวยเลย อันนี้เราก็ใจเย็นๆนิดหนึน่งป่ะเขาต้องมีอะไรดีนะคะถ้าไม่มีอะไรดีคงไม่ได้มาเป็นนางเอกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ผู้หญิงก็เยอะไปหมดเลยแต่ว่าเบอร์หนึ่งนะคะนางเอกก็คือคุณอู๋จินเยียนเราก็ต้องแบบ เพลิดเพลินไปกับการแสดงของเธอแล้วเธอก็แสดงได้ดีจริงๆนะคะฉากแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็ฉากที่แบบต้องมีความน่าสงสารพวกเราก็อินไปกับเธอด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การแสดงออกนะคะรายละเอียดในดวงตาของคุณอู๋จินเหยียนคือลดมากค่ะนี่คือบทนางเอกโดยแท้จริงนะคะทุกอย่างร้วนเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถสื่อสารความละเอียดอ่อนของตัวรักครนะคะของเชี่ยวฟังเฟยออกมาได้นะคะเพราะว่ามันเป็น ประสบการณ์ชีวิตที่มีความอัดอั้นตันใจอะ่ะคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะกับการที่จะโดนสามีอันเป็นที่รักใครเนี่ยฆ่าตายนะคะซึ่งในในส่วนของละครก็ หวางว่าคือมีการดัดแปลงมาได้ดีทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีช่องโหว่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละความสําเร็จก็คือการที่ได้ขึ้นนะคะมียอดวิวมีดัดชนีความนิยมรวมทั้งความปังนะคะของชาร์ตต่างๆก็เป็นข้อพิสูจน์เป็นอย่างดีนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าตัวละครเอกนะคะแน่นอนว่าตัวแรกก็ต้องเป็นเซียวเหิงพระเอกของพวกเราค่ะเซียวเหิงแล้วก็เชี่ยวฟังเฟยนั้นนะคะต่างคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีโชคชะตาน่าสงสารนะคะ มีปมชีวิตถึงแม้ว่าอย่างพระเอกจะดูรวยได้รับตำแหน่งสืบทอดซูกวกงมานานแล้วแต่นั่นเป็นเพราะว่าท่านพ่อของเขาตายไปเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องราวของเซียวเหิงก็ค่อนข้างหนักเช่นเดียวกันแต่ก็โชคดีนะหวันว่าในส่วนของบทละครเนี่ยคุณอีจิ้งให้ใช้แซ่เซียวเลยซึ่งแซ่เซียวนี้เป็นแซ่ของราชวงศ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเซียวเหิงก็มีความใหญ่ในระดับที่เขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์อยู่แล้วไม่ได้ใช้แซดอื่ เหมือนในในนิยายนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิด เปิดความมีอำนาจให้กับเซียวเหิงของพวกเราเพื่อที่จะสู้กับคนที่มีอำนาจกว่านะฮะไม่รู้ว่าในบทละครจะให้ไทเฮามาเป็นตัวร้ายสุดหรือว่าจะเอาฮ่องเต้นเนี่ยแหละแต่ไม่น่านเนาะฮ่องเต้ควรโดนถนอมไว้ไหมถึงแม้ว่าจะดูโหดๆแต่ก็ควรจะอยู่ฝั่งเซียวเหิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะแต่ถ้าพีคมากๆก,ก,ก็ต้องให้ฮ่องเต้นเนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นตัวร้ายนะคะไม่ต้องไปถึงไทเฮาอะไรประมาณนี้แต่ก็บอกแล้วเออไม่อยากไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพระ ว่าเซวเหิงควรจะมีอย่างน้อยเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งเนาะทีนี้นะคะสําหรับเซลเหิงนั้นนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้แบบแต่งงานกับนางเอกของพวกเราแล้วก็ได้แก้แค้นได้รู้ความจริงเรื่องราวของท่านพ่อนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วก็จัดการนะคะเรียกได้ว่าลงมาทั้งยวงเลยนะคะฝั่งของเชิงอ๋องรวมไปถึงไทเฮาด้วยในนิยายต้นฉบับนะคะส่วนทางด้านจัก,กรพรรดิเองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่นั่งอยู่ ตำแหน่งที่มันต้องระแวงไปทุกคนนะคะตัวเขาเองก็จะมีความระแวงเสี่ยวเหิงเช่นเดียวกันนะคะนะดังนั้นแล้วเนี่ยไอการที่ส่งเขาไปชายแดนนะั้นมันก็เป็นจุดหนึ่ง จุดหนึ่งที่มาจากความระแวงของเขานั่นเองคือเอาไปเอาไปให้อยู่ไกลๆนะคะให้อยู่ไกลๆเมืองหลวงหน่อยเพราะอำนาจเยอะเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาไปคราวนี้เขารอดค่ะแล้วทางด้านจัก,กรพรรดิเองก็ตระหนักได้ว่ายิ่งเซียวเหิงอยู่ไกลเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีความอันตรายมากขึ้นเท่านั้นนะคะคือเรื่องราวบางทีประสบการณ์ต้องเป็นตัวสอนเนาะคือจบลงอย่างมีความสุขแน่นอนสําหรับชีวิตของเซียวเหิงนะคะคุณอีเจิงคงไม่เปลี่ยนน <laughs> ะ จุดที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งค่ะมาที่ตัวละครตัวที่สองนะคะสอนอี้หลงบ้างค่ะในตอนแรกเลยนะคะสอนอี้หลงนั้นจะเป็นเหมือนกับบัณฑิตที่ยากจนแต่ก็มีความใสสะอาดในจิตใจมีความชอบธรรมหรือว่าอะไรผิด อะไรถูกนั่นเองนะคะแล้วเขานั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนซึ่งมันก็เป็นทรงเดียวกับเหล่าบัณฑิตทั้งหลายที่มีความขยันขันแข็งแต่ว่าครอบครัวยากจนนะคะเขานั้นนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นผู้ที่มีความต้องการรับใช้ประเทศชาติสังเกตได้จากสิ่งที่เชี่อฟังเฟยนางเอกของเราก็นึกถึงนะเนาะว่าในตอนที่แบบเป็นคู่รักกันเป็นสามีภรรยากันนั้นเนี่ยทางด้านของเซินอี้รงนั้นเขามีปณิธานอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เข้ามาสู่วงการขุนนางแล้วความมีภูมิหลังที่ต้อยต่ำนะคะก็ทำให้เขาอะ่ะมีความทะเยอทยานที่แบบว่าอยากจะลบคำบประมาทคำดูหมิ่นของคนทั้งหลายนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องเหมือนฝากชีวิตนะข้าราชการของเขาเอาไว้ในกำมือขององค์หญิงใหญ่หว่านหนิงนั่นเองะคะ่ะเรียกได้ว่าองค์หญิงใหญ่รู้จุดอ่อนนี้นะคะแล้วก็ให้ติดสินบนให้ของกำนันมากมายกับแม่แล้วก็น้องสาว ส่วนอีรหลงด้วยนะคะก็เนี่ยแหละคนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของฐานะก็มักจะง่ายๆเออหวันว่าคือสามารถจะโดนล,ล่อลวงได้ง่ายจากสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันนิยายหรือในละครเนี่ยตายแน่ๆไม่เหลือคะ่ะ <c oughs> กออ็ในส่วนของออส่วนอีรหลงนะคะจริงๆ ตอนที่เขาตายในนิยายก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะคือตายเหมือนกับได้รับพิษอะไรแบบนี้คือจัก,กรพพัดเองด้วยความที่ตำแหน่งของเซนอิโงงเนี่ยทำงานค่อนข้างจะใกล้ชิดองค์จัก,กรพพัดเนะาะจักรพพัดก็มีการประทานเล่าพิษให้ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของละครเนี่ยแววมาแรงมากๆค่ะเอามีการสปอยกันฉ่าเลยนะคะบนไวย์ป่อว่าโดนประหารชีวิตแบบที่อน,น,นาตนานเนาะแบบตัดหัวนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันเนาะอามาทิ์คนที่3ค่ะเจ จียงจิ่งลุยนะคะในเวอร์ชันละครหวานชอบตัวละครตัวนี้มากเลยอ่ะจี้โคตรเลยนะคะส่วนในเวอร์ชันนิยายนี่จริงๆแล้วมีบทบาทมากๆในช่วงแรกๆแต่แล้วก็หายหายไปในช่วงกลางๆเรื่องนะคะแต่ว่าเจียงจิ่งลุยในเวอร์ชันละครเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีดแล้วกันแล้วก็เขาหาเจียงหลี่เป็นคนแรกเลยนะคะถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความอิสระไร้กังวลเพราะเขาห่วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรืออะไรนะคะแต่ว่า สมองเขาห่วยแต่เรื่องเรียนค่ะแต่เรื่องไหวพริบนะคะความน่ารักความชอบธรรมในละครมีเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือนางเอกของพวกเราให้พ้นจากปัญหาหลายครั้งด้วยนะคะเจียงจิงลุยนั้นนะคะก็ในส่วนของละครนั้นจะได้ลงเอยกับหลิวฉีด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อคู่กันนะคะโดยที่มีเจียงหลี่นั้นช่วยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ได้ไปแบบเออเหมือนกับเดินทางเ,าเที่ยวรอบใต้ล่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูกั ว่ามันจะเป็นอย่างที่สปอยกันฉ่ำๆบนวยปอหรือเปล่านะคะบทละครเป็นอะไรที่พวกเราต้องดูไปพร้อมๆกันแต่ก็มีคนเขาก็สปอยไว้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านของเยซูเจียพระรองคองใจห่ะคนที่4ี่นะคะน่าจะอยู่เป็นโสดแน่ๆเลยเพราะว่าหลิวฉีตอนแรกเนี่ยเอิน่าจะแบบ มีสปอยในครั้งแรกนะคะว่าน่าจะได้กับเยซูเจียค่ะแต่พอมาสปอยในครั้งนี้นะคะในช่วงของวันที่9มิถุนายนบนเว็บปอบอกว่าเออน่าจะคู่กับทางด้านของเจียงจิงลุยนาอเพราะฉะนั้นเยซูเจียนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจียงหลี่เนี่ยแล้วก็เป็นเ,เด็กที่พื้นฐานครอบครัวมีความร่ํารวยมีพรสวรรค์น,นะคะเพราะว่าก็เรียกได้ว่าขยันขันแข,ข็ง,ขง,ขงจนกระทั่งได้เข้ามาเป็นขุนนางรุ่นแรกเลยของตระกูลเย่นะคะเพราะ ฉะนั้นแล้วความรักเออในละครนี่แหมตาละห้อยเลยอะเออรักเอ,อเชีย่ยฟังเฟยนางเอกของพวกเรานะคะแน่นอนว่าต้องจบลงด้วยความเสียใจเพราะว่าเชีย่ยฟังเฟยนั้นโดนล็อกเป้านะคะจากท่านเซียวเหิงไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคนนี้แหละของข้านะคะว้ากกีดๆค่ะไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็ดูแลน้อพผอรองนะคะมาที่ลีเลียนบ้างอีกตัวนี้นะคะในส่วนของละครนี้เดี๋ยวจะกลายเป็น กลายเป็นเพบอยไปเลยค่ะลีเลียนนั้นนะคะเป็นบุตรชายผู้สูงศักดิ์ของตระกูลหลี่นะคะภูมิหลังทางครอบครัวโดดเด่นโอ้โหแล้วก็เคยทำให้แบบตระกูลเซี่ยวของพระเอกของพวกเรานั้นได้รับความลำบากมาแล้วหลายละลอกเช่นเดียวกันนะคะลีเลียนนั้นเป็นคนที่มีไหวพริบมีความกล้าหาญแล้วก็มีพฤติกรรมที่ป่าดเถื่อนแล้วก็ชอบกันแกล้งผู้คนที่มีความอ่อนแอนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงชอบแบบเออหลังแกเจียงหลี่รับหลังอยู่เป็นประจำ เลยนะคะแต่ก็ต้องมาลงเอ่ยด้วยความ ความพ่ายแพ้นั่นแหละก็โดนจับบวชไปแล้วโกนหัวไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะออกมาเพื่อนๆเดี๋ยวออกมาแล้วก็ยังไม่หายซ่านั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ต้องประสบความสูญเสียแต่ว่าก่อนจะประสบความสูญเสียด้วยความที่เขาเป็นเพย์บอยเนาะเดี๋ยวเขาจะได้กับทางด้านของจางรั่วเหวาก่อนนะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายนะตัวละครหลี่เลียนไม่ได้ไม่ได้หลายมากนะเพียงแต่เป็นคนที่ไม่กล้ามีปากมีเสียงกับพี่ชายเท่านั้น ดังนั้นเขาก็เลยช่วยช่วยจางรั้วเหยาในช่วงที่มีปัญหานะ่ะได้ไม่สุดนะคะเลยต้องปล่อยแบบจางรั้วเหยาออกไปจากจวนตะกูลหลีแล้วทาให้ทางด้านของของเจียงรั้วเหยานั้นโดนจับเอ้เมื่อกี้หวานพูดแซจังอแซเจียงนะทำให้เจียงรั้วเหยาวยนั้นโดนองค์หญิงใหญ่นะคะจับตัวไปทรมานนั่นเองค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันละครน,นี้ถ้าจะเลวสุดกูนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือจะต้องแม่ได้กับทางด้านของ ของเจียงรัว่วเหยวด้วยพอได้เราก็ทิ้งเห็นว่าเจียงรัว่วเหวยาเป็นของเล่นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเจียงรัว่วเหวยาก็จะไปแอบได้ยินว่าตระกูลหลี่จะทําอะไรกับตระกูลเจียงนางก็เลยวิ่งตลอดเปิดเปิเปงปายแล้วก็ไปอยู่ในกํามือขององค์หญิงใหญ่อีกนะคะอันนี้ก็เป็นสปอยช้ำช้ำนะคะบทละครที่อยู่บนเวทอน,นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าตัวละครตัวนี้นะคะจบลงอย่างน่าอเนจอนาดแน่น,นอนสําหรับหลี่เหรียญนะคะทีนี้เรามาดูบทพูดกันนะคะ แล้วก็ความฉลาดของเซียวเหิงที่เขาได้เ,เคยพูดกับเชี่ยฟังเฟยที่เป็นเจียงหลี่แล้วเนี่ยบอกว่าเออสิ่งที่เออจ้านั้นต้องผเผชิญเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เจ้านั้นมีชื่อเสียงมากเกินไปนะคะซึ่งณจุดเนี้ย ถ้าเป็นในส่วนของละครนะคะจะไม่ได้พูดถึงว่าเชียฟังเฟยนั้นเป็นผู้หญิงที่เก่งขนาดไหนนะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายมีบรรยายไว้ละเอียดเลยนะคะคือเชีย่ยฟังเฟยเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็ทุกศาสตร์เนี่ยเก่งหมดเลยแล้วก็มีชื่อเสียงครับ แขวะเลยนะคะก็เลยทาให้ทําให้แบบมีผู้หญิงเกลียดเยอะโดยเฉพาะองค์หญิงใหญ่อะไรแบบนี้ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าในบทละครน,นี้แค่เชี่ยวฟังเฟยนะคะเป็นเมียของส่วนอี้หลงนี่ก็โดนแล้วอะ่ะคือโดนหนักแล้วนะคะทีนี้ทางด้านเซียวเผิงเนี่ยก็ได้เคยเตือนนะคะเจียงหลี่หรือว่าเชี่ยวฟังเฟยว่าเจ้านั้นอย่าทาตัวสูงส่งเกินไปนะคะแต่ว่าทางด้านเจียงหลี่นั้นก็ไม่คือเจียงหลี่หรือเชี่ยวฟังเฟยเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับประโยคนี้มากนักน,นะคะเพราะฉะนั้น ะะข้อความที่เ,เสี่ยวเหิงพูดเนี่ยคือเขามองออกตั้งแต่แรกแล้วอะตั้งแต่แรกที่แบบได้เจอนางเอกที่หอพรม,มจันทร์แล้วอะนะคะในบทละครมันจะมีบทที่พระเอกของรเราออกมาเผชิญหน้ากับนางเอกได้เร็วมากๆเลยค่ะทีนี้แผนการแก้แค้นนะคะของเชียฟังเฟยที่มาเป็นมาเป็นเจียงหลีน่นยคะก,ก็ได้กําหนดจุดยืนนะคะของนางในตระกูลเจียงแล้วก็ต้องมีที่ยืนให้ได้มีตัวตนที่มั่นคงในฐานะของ เจียงหลีค่ะดังนั้นแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็จะเข้าหาท่านผู้อาวุโสที่สุดของครอบครัวนั้นก็คือทัญญานั่นเองนะคะก็ถ้ามีาัญญาเป็นฝ่ายเป็นพักพวกอยู่ด้วยก็น่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่า่ันญาานั้นก็อะไรอะไรก็ต้องนึกถึงนะคะความจเจริญรุ่งเรืองของตระกูลเจียงเอาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีความพีคไม่หยุดค่ะทุกอย่างเด่น เด่นกว่าเจียงรั่วเหวยวหมดนะคะแล้วก็สามารถจะเเขาเรียกอะไรอะ่ะเถียงในลักษณะที่ไม่ได้เรียกว่าเถียงอ่ะ กับจีซูหลันซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะคะได้อย่างมีเหตุมีผลมากแม่ก็สร้างความหมันไสแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือคือคนอื่นอะ่ะอย่างจีซูหลันมันก็คิดเร็วๆกับเจียงหลีของพวกเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรไปสกิดต่อมมันนิดเดียวมันก็จะเอาให้ตายทันทีเลยแล้วก็พยายามที่จะฆ่านะคะเออเจียงหลีของพวกเรามาโดยตลอดนั่นเองนะคะ อย่างในตอนที่มีการแข่งขันกันนะคะที่หมิงอี้ถังเป็นการสอบอะไรแบบเนี้ยจุดนั้นนะคะในส่วนของนิยายเนี่ยเป็นนางเอกของพวกเราคนเดียวที่ชนะหมดทุกศาสตร์เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นมีการแบ่งไปเนาะแบ่งยิงธนูออกมาจากพินแล้วก็แบ่งแบ่งขี่ม้าออกมาแบ่งคงกรแบ่งอะไรเงี่ยคือแบ่งคนอื่นไปด้วยก็คือเป็นการกระจายบทนั่นเองแต่ว่าในนิยายนี้คือโอ้โหค่ะทุกอย่างเลยนะคะมันเป็น นิยายเป็นวิญญาณของเชียฟังเฟยซึ่งจำทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นสกิลทักษะความเก่งในชาติที่แล้วเอามาใช้ด้วยแต่ทีนี้ในบทละครเนี่ยโอ้โหเชียฟังเฟยมาเองนะคะแต่เชียฟังเฟยนั้นแข่งแค่อย่างเดียวก็คือพินนั่นเองค่ะแต่เท่านี้ก็ทำให้พวกเราคิดๆแล้วเนาะส่วนคนอื่นๆเราก็จะได้แบบดูดาราท่านอื่นเขามีบทบาทมีแอรไทม์บนหน้าจอกันบ้างนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในปัจจุบันนี S ้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดที่ลู่หยาง พระเอกกับนางเอกของพวกเรานั้นตกหลุมรักซึ่งกันและกันอย่างแน่ชัดแล้วล่ะค่ะหลังจากที่อยู่เมืองหลวงมามาพักหนึ่งแต่ว่าที่เมืองหลวงเจอกันแวบๆเนาะไม่ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเป็นร่วมตายกันหนักๆเหมือนที่อยู่ที่ลู่หยางนะคะในบทละครเนาะก็ทําให้โอย้ยังมีอีกนะคะที่ลู่หยางเอะที่ลู่หยางไม่ใช่ลู่ที่ลู่หยางเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอ,อ,องค์กรนักฆ่า ของใหญ่จี้สุรันน่ะก็จะไปตามค่าด้วยนะคะฉากนี้โอ้พระเอกของพวกเราก็ต้องขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกของพวกเรานะคะแต่นะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่สปอยดีกว่าเพราะมันต้องมีฉากหวานๆนะคะแหมชีวิตเจ้าเป็นของข้าเจ้ารักทรงพลังมากค่ะเคมีกระจายนะคะสําหรับคุณหวังชิงยัว่วแล้วก็คุณอู๋จินเหยียนนะคะสําหรับทางด้านของคุณเซียวเหิงนั้นชอบว่า เออเรียกคุณเลยเซลเหิงอ่ะชอบว่านางเอกของพวกเราว่าไหลย่างอายนะคะเพราะว่านางเอกของพเราเวลาจ้องตากับเขาเนี่ยก็ไม่หลบนะคะแล้วก็ชอบแบบเอาหน้าไปใกล้ๆด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้นางเอกของพวกเราก็ไม่ได้กลัวนะคะเป็นพระเอกนั่นแหละที่จะต,ต้องรีบหลบตาเพราะฉะนั้นพระเอกของพวกเรามักจะแก้เกอร์โดยการที่ว่าเชียร์ังเฟยหรือว่าเจียงหลี่ของพวกเราว่าเจ้านี่ช่างไรอย่างอายนะ อ่าแล้วค่ะตอนนี้เรื่องราวก็กำลังนะคะไปได้อย่างสวยงามทีเดียวแล้วก็เออมีแค่วันละสองตอนเหมือนมันจะไม่พอเนาะวันไหนมีตอนเดียวนี้แทบจะลงแดงเลยนะคะอยากดูต่อน,นั่นเองค่ะอ่าแล้วค่ะก็สรุปประเด็นนี้ก็คือว่านะคะเชี่ยฟังเฟยนะคะที่มาเป็นตัวแทนคือมาเป็นเจียงหลี่เนี่ยคือที่โดนต้องเผชิญกับความยากลาบากมากมายที่เกิดขึ้นนะคะก็เพราะว่าความแข็งแกรง่ง ความฉลาดแล้วก็ความเด่นความมั่นใจของตัวนางเองนั่นเองแต่นี่เป็นจุดที่นางต้องการจะใช้เพื่อจะให้ศัตรูของนางนั้นปรากฏตัวขึ้นมานะคะถ้านางเด่นเนี่ยคนที่เป็นศัตรูจะต้องรีบออกมากำจัดนางค่ะอ่าและข่านี้ก็เป็นการประเมินของท่านสู้กลัวกงนะคะหนุ่มหลอหนุ่มหลอกของแคว้นเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ